สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเรื่องเงารักในม่านฝนวันนี้ทิพย์จะมาอ่านบทต่อไปให้ฟังกันนะคะเชิญรับฟังได้เลยค่ะเงารักในม่านฝนโดยทิพย์ธิวาบทที่8เล่นกอล์ฟสองหนุ่มสาวเดินเคียงคู่กันไปบนพื้นหญ้าสีเขียวขจีที่มีเนินสูงสูงต่ำต่ำโดยมีพนักงานแบกถุงกอล์ฟเดินตามห่างๆแสงแดดในยามเช้ายังไม่แรงมากนักรวมทั้งฝนที่ตกหนักเมื่อคืนนี้ยังคงทำให้พื้นดินมีความชุ่มชื้นวาริสอดไม่ได้ที่จะแอบมองคนที่เดินเคียงข้างอยู่บ่อยครั้งน่าแปลกที่เขารู้สึกมีความสุขทั้งที่เพิ่งจะได้พบกับเธอครั้งแรกเมื่อวานนี้เท่านั้นแต่กลับเหมือนได้อยู่กับคนที่เขารู้สึกพิเศษมานานแสนนานแล้วอดไม่ได้ที่จะแอบมองว่าคนข้างๆหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาทำอะไรเธอกำลังเปิดอ่านอีเมลที่เขาส่งมาให้ก่อนหน้านี้ชายหนุ่มแอบมองท่าทีของเธออย่างตื่นเต้นด้วยอยากรู้มานานแล้วว่าเพื่อนคนพิเศษในโลกออนไลน์ของเขาจะมีท่าทีอย่างไรเมื่อได้อ่านอีเมลที่เขาส่งไปให้ผมตื่นนานแล้วล่ะฝนคุณเมลมาปลุกผมช้าไปหน่อยวันนี้ผมต้องรีบตื่นเพราะนัดลูกค้าไว้รูปที่คุณส่งมาให้สวยมากฝีมือถ่ายภาพของคุณวันนี้อยู่ในขั้นดีเยี่ยมเพราะดูแล้วผมรู้สึกเหมือนได้อยู่ท่ามกลางหมอกสีขาวในรูปที่คุณถ่ายมาจริงๆแถมผมยังได้กลิ่นไอดินหลังฝนตกใหม่ๆลอยออกมาจากรูปของคุณด้วยนะฝนแล้วอาหารเช้ามื้อนี้ถูกปากคุณไหมผมอยากรู้จังอ้อผมดีใจด้วยที่คุณพบห้องซ้อมโพแดนที่นั่นหวังว่าจะทำให้คุณมีความสุขในการซ้อมอย่างที่คุณเคยบอกผมบ่อยๆว่าการเป็นครูสอนโพแดนเป็นความฝันของคุณแล้วอย่าเล่นสนุกจนลืมกินมื้อเที่ยงที่ผมสั่งไว้ให้ล่ะแค่นี้นะฝนใกล้เวลาที่ผมนัดกับลูกค้าแล้ววาริสแอบมองใบหน้าหวานที่กำลังยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ให้กับถ้อยคำที่เขาพิมพ์ส่งไปให้ด้วยความสุขใจก่อนที่เขาจะเห็นเธอกดพิมพ์ตอบกลับเช่นเดียวกันชายหนุ่มรีบหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาเพื่อปิดเสียงเตือนเขากลัวว่าเธอจะรู้สึกแปลกใจหากได้ยินเสียงเตือนที่สมาร์ทโฟนของเขาทันทีที่เธอกดส่งมาก่อนจะเห็นสัญลักษณ์รูปซองจดหมายขึ้นมาจากหน้าจอจึงรีบเปิดอ่านด้วยความตื่นเต้นว่าเธอจะตอบกลับมาอย่างไรความรู้สึกที่ได้เปิดอ่านอีเมลต่อหน้าคนส่งนั้นมันน่าตื่นเต้นกว่าที่เคยอ่านเป็นร้อยเท่าตอนนี้ฉันออกจากห้องซ้อมโพแดนแล้วละเรียวตอนแรกตั้งใจว่าจะอยู่ซ้อมที่นั่นนานๆแต่มีคนมาขัดจังหวะเสียก่อนก็นายท่านประธานผู้ยิ่งใหญ่ที่เคยเล่าให้คุณฟังยังไงล่ะจู่ๆเขาก็โผล่หน้ามาที่ห้องซ้อมโพแดนได้ยังไงก็ไม่รู้ฉันกลัวว่าจะโดนตานั่นดูเรื่องการแต่งตัวไม่สุภาพอีกเพราะถ้าทางคิดอะไรเชยๆแบบนั้นคงไม่รู้หรอกว่าเต้นโพแดนเขาต้องแต่งตัวอย่างไรฉันก็เลยรีบออกมาจากห้องซ้อมตอนนี้กลับต้องมาเดินอยู่กับเขาได้ยังไงก็ไม่รู้ทั้งที่ขัดลูกตาชะมัดแต่ทำยังไงได้ล่ะก็เขาดันชวนเล่นกอล์ฟนี่คุณก็รู้ใช่ไหมเรียวว่าฉันไม่เคยเล่นกอล์ฟถ้าปฏิเสธก็เสียดายแย่ใช่ไหมคะแต่เรียวไม่ต้องเป็นห่วงนะรับรองว่าวรสาคนนี้จะไม่ยอมให้นายนั่นมาทำอะไรเกินเลยแน่นอนคุณว่ามันน่าแปลกใจใช่ไหมเรียวที่คนระดับประธานกรรมการของคิริทารามาชวนผู้หญิงตอกต่อยอย่างฉันเล่นกอล์ฟด้วยแต่เขาจะคิดอย่างไรก็ช่างเถอะเอาเป็นว่าวันนี้จะได้ลองเล่นกอล์ฟให้สมใจอยากสักวันเสร็จแล้วก็ทางใครทางมันอ้อแล้วคุณทำอะไรอยู่ลืมบอกไปว่าอาหารมื้อเช้าอร่อยมากที่สุดฉันชอบทุกอย่างเลยแค่นี้ก่อนนะจ๊ะเรียวฉันไม่อยากเสียมารยาทเดินเล่นสมาร์ทโฟนในขณะที่เขาเดินอยู่ข้างๆมันคงดูไม่เหมาะใช่ไหมคะเขาอ่านแล้วก็ได้แต่พึมพำในใจขนาดไม่อยากเสียมารยาทนะแต่พิมพ์ด่าซะยาวเชียวมันน่าจับมาตีนักคนที่อ่านอีเมลอยู่หันไปมองคนที่เดินเยื้องๆไปข้างหน้าอย่างนึกเข็นเคี้ยวอยู่ในใจเ
ก่อนจะพิมพ์ตอบกลับไปสั้นๆใช่แล้วฝนมันคงไม่ดีนักที่จะนินทาเขาในระยะเผาขนนานเกินไปหากเขารู้มันจะไม่ปลอดภัยกับคุณก็ได้พอดีลูกค้าเลื่อนนัดไป2ชั่วโมงผมก็เลยถือโอกาสชวนเพื่อนเก่าที่รู้จักกันมาเมื่อ10กว่าปีก่อนมาเดินเล่นหวังว่าท่านประธานผู้ยิ่งใหญ่จะทำให้คุณมีความสุขกับการเล่นกอล์ฟในวันนี้ชายหนุ่มอมยิ้มก่อนจะกดส่งไปให้เธออ่านเขาเห็นหญิงสาวหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาดูอีกครั้งก่อนจะกดอะไรสั้นๆส่งมาขอบคุณนะจ๊ะเรียวแต่คงไม่มีใครน่ารักและทำให้วรสามีความสุขได้เท่าเรียวอีกแล้วล่ะและจะอีเมลไปหาใหม่นะชายหนุ่มอมยิ้มน้อยๆก่อนจะกดตอบครับแล้วค่อยคุยกันวรสาอ่านข้อความสุดท้ายก็จะหันไปหาคนที่เดินเยื้องๆอยู่ข้างหลังขอโทษนะคะฉันเสียมารยาทไปหน่อยพอดีต้องตอบอีเมลเพื่อนค่ะแล้วเราจะไปที่ไหนกันต่อคะหญิงสาวเอ่ยถามในขณะที่เขาก็เก็บสมาร์ทโฟนไว้ในกระเป๋ากางเกงเช่นเดียวกันก่อนจะคลี่ยิ้มหวานให้กับคนที่หันมาถามดวงตาคู่คมที่เคยดูดุดันในเวลานี้กลับแฝงประกายและยิบระยับแปลกๆจนคนตรงหน้าต้องรีบหลบสายตาเพราะรู้สึกใบหน้าร้อนวูบอย่างไม่ทันตั้งตัวเราไปที่สนามไดกอล์ฟกันก่อนแล้วกันคุณยังไม่เคยเล่นต้องไปฝึกขั้นเบสิกก่อนสักชั่วโมงเพราะอีกสักพักคนที่ผมนัดไว้เขาจะมาคุณค่อยไปเดินดูเราออกรอบกันที่สนามใหญ่เขาว่าอย่างนั้นก่อนที่จะนำเธอลัดสนามหญ้าไปอีกทางหนึ่งเพื่อไปยังสนามไดกอล์ฟที่มีตาข่ายสีดำกั้นไว้รอบทิศเพื่อกันไม่ให้ลูกกอล์ฟกระดอนออกไปด้านนอกเอาเป็นว่าคุณใช้เหล็ก7เป็นไม้แรกไปก่อนแล้วกันเพราะเป็นไม้กลางๆไม่สั้นและไม่ยาวเกินไปเขาหยิบไม้กอล์ฟจากถุงกอล์ฟส่งให้เมื่อมายืนอยู่ที่กรีนซึ่งแบ่งเป็นช่องไว้หลายช่องสำหรับฝึกไดกอล์ฟหญิงสาวรับมาและมองไปยังไม้กอล์ฟหลากหลายรูปแบบในถุงกอล์ฟใบใหญ่เยอะแยะเลยใช้ยังไงบ้างคะคือฉันไม่เคยรู้จักมันเลยก็ว่าได้ค่ะเคยแต่ดูในทีวีแล้วก็ดูไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยค่ะชายหนุ่มอมยิ้มก่อนว่าไว้ผมจะค่อยๆแนะนำไปทีละอย่างก็แล้วกันตามกติกาการแข่งขันแล้วจะไม่อนุญาตให้มีไม้กอล์ฟเกิน14อันในถุงแต่ถ้าบอกไปทีเดียวผมกลัวว่าคุณจะงงก็เลยให้ใช้ไปทีละอย่างก่อนเขาอธิบายอ้อค่ะหญิงสาวถือไม้กอล์ฟท่าทีเก๊ๆกังๆเขาอมยิ้มน้อยๆก็จะเดินไปยังพื้นหญ้าสีเขียวซึ่งเป็นช่องสำหรับให้ยืนหัดตีโอเคงั้นคุณเอาไม้กอล์ฟให้ผมก่อนเดี๋ยวผมจะลองให้คุณดูเขายื่นมือไปรับไม้กอล์ฟและมาสาธิตเพื่อให้เธอดูท่าทางการยืนการจับกริบและการวางตำแหน่งมือที่ถูกต้องพร้อมกับอธิบายให้ฟังก่อนจะลงมือตีลูกกอล์ฟซึ่งวางไว้ตรงหน้าด้วยวงสวิงที่สวยงามแล้วค่อยหันมาหาลูกศิษย์สาวซึ่งยืนเก็บความรู้อยู่ข้างหลังจำได้แล้วใช่ไหมงั้นคุณมาลองบ้างวริศเอ่ยถามแล้วเรียกให้หญิงสาวมายืนแทนที่เขาก่อนที่จะจัดท่าทางการยืนของเธอให้เหมาะสมใบหน้าที่เคยเข้มกล้าวดุดันนั้นดูอ่อนโยนลงจนเธอรู้สึกแปลกใจโอเคถูกต้องแล้วไหนลองตีให้ผมดูหน่อยหญิงสาวเหวี่ยงเต็มแรงในท่าที่คิดว่าสวยที่สุดแต่เธอไม่เห็นลูกกอล์ฟลอยไปตามแรงเหวี่ยงอย่างที่คิดพอก้มลงมองพื้นเธอเห็นลูกกอล์ฟสีขาวยังวางอยู่ที่เดิมเธอตีพลาดวรสาหันไปมองคนที่ยืนกอดอกมองดูเธออยู่พร้อมกับทำหน้าแย่เขาอมยิ้มก่อนที่จะเดินมายืนใกล้ๆอีกครั้งและสอนท่าทางการยืนให้แบบก่อนหน้านี้ก่อนจะบอกสิ่งที่เธอยังไม่รู้เพิ่มเติมโอเคท่าทางการยืนของคุณถูกต้องแล้วท่าตีก็สวยตัวก็หมุนไปตามแรงสวิงแต่สายตาคุณต้องจดจ่ออยู่ที่ลูกไม่ใช่หันไปมองไม้กอล์ฟขณะยกขึ้นตีรู้ไหมเพราะไม่งั้นมันจะตีไม่โดนลูกแบบเมื่อกี้นี้อีกเขาว่าเสียงนุ่มๆท่าทางการสอนอย่างใจเย็นนั้นทำให้เธออดรู้สึกคุ้นเคยไม่ได้มันเหมือนเธอเคยได้รับการแนะนำอย่างใจเย็นแบบนี้จากใครสักคน
ที่เธอเคยคิดอย่างไรก็คิดไม่ออกว่าเขาคนนั้นคือใครหลังจากที่เขาสอนให้เธอคุ้นเคยกับการฝึกไดร์กอล์ฟที่สนามใดไปราว1ชั่วโมงพนักงานก็มาแจ้งว่าประวิตรมารออยู่แล้วชายหนุ่มมองที่นาฬิกาข้อมือซึ่งราว10นาฬิกาเขาจึงชวนวรษาเดินออกไปยังสถานที่นัดหมายประวิตรชายวัยราว50ต้นๆซึ่งเป็นผู้จัดรายการแข่งขันกอล์ฟที่จะถ่ายทอดออกอากาศไปยังหลายประเทศทั่วโลกยืนรออยู่ที่สนามกอล์ฟซึ่งหญ้าสีเขียวถูกตัดแต่งไว้เรียบกริบสวยงามแล้วกับปูพรมไว้ในมือถือไม้กอล์ฟหัวไม้หนึ่งเตรียมรอเอาไว้แล้วด้านหลังเป็นแคดดี้หนุ่มยืนกลางร่มให้อยู่วริศเข้าไปทักทายสวัสดีครับคุณประวิตรประวิตรรับไหว้พร้อมกับคำขอโทษขอโพยสวัสดีครับผมขอโทษคุณจริงๆคุณวริศมันเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินเมื่อคืนนี้ผมเลยต้องรีบกลับเห็นดึกแล้วไม่กล้าโทรไปรบกวนคุณตอนเช้าก็รีบออกมาแต่ก็ไม่ทันจริงๆพูดจบก็หันไปมองหญิงสาวที่ยืนเยื้องกับประธานของคีรีทาราอ้อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนี่คุณวรษาครับเธอเป็นเพื่อนของผมฝนคุณฝนครับนี่คุณประวิตรเขาแนะนำเธอว่าเป็นเพื่อนอย่างหน้าตาเฉยจนคนที่ถูกยกระดับให้ไปเป็นเพื่อนกับท่านประธานใหญ่ถึงกับทำหน้าเลิกลากก่อนจะยกมือไหว้ชายตรงหน้าซึ่งเธอจำได้ดีว่าเคยเห็นเขาในจอทีวีบ่อยๆเพื่อนอ๋อเพื่อนคนพิเศษหรือเปล่าครับประวิตรย้าวยิ้มๆก่อนจะหันไปหาชายหนุ่มรุ่นน้องชายหนุ่มอ้ำอึ้งก่อนจะหันไปหาคนที่ยืนหน้าตื่นอยู่ข้างๆจะว่างั้นก็ได้ครับผมว่าเราเริ่มกันเลยดีกว่าครับคุณประวิตรตอบยิ้มแล้วก็หันไปหาสตาร์เตอร์หรือผู้ควบคุมการที่ให้สัญญาณว่าผู้เล่นกวนหน้านั้นไปพ้นแล้วพร้อมจะปล่อยผู้เล่นกวนต่อไปปล่อยให้คนที่ถูกกล่าวถึงว่าเป็นเพื่อนคนพิเศษอ้าปากหวอก่อนที่เขาจะหันมาหาเธอแล้วว่าวันนี้คุณดูผมเล่นกับคุณประวิตรเก็บประสบการณ์ไปก่อนพรุ่งนี้คุณค่อยมาออกรอบกับผมเพราะรถคุณน่าจะเสร็จพรุ่งนี้เย็นตอนกลางวันคุณคงยังออกไปไหนไม่ได้วริศว่ายิ้มในเมื่อเธอเผยไตไว้แล้วว่ายอมทนเหม็นหน้าเขาเพราะอยากหัดเล่นกอล์ฟเขาก็จะหาเรื่องยื้อให้เธอได้อยู่เหม็นหน้าเขาไปอีกสักวันและมั่นใจว่าจะไม่ได้รับคำปฏิเสธแล้วคุณไม่ทำงานหรือคะหญิงสาวเอ่ยถามเพราะไม่คิดว่าท่านประธานใหญ่แห่งคีรีทาราจะมีเวลาว่างมากมายถึงกับชวนผู้หญิงกระโปโลอย่างเธอมาเล่นกอล์ฟได้ผมบริหารเวลาได้คุณไม่ต้องห่วงไปเถอะหญิงสาวเดินตามวริศไปยังจุดทีออฟสีน้ำเงินซึ่งเป็นจุดไกลสุดสำหรับทีออฟมือโปรเขาให้เธอกางร่มยืนรออยู่ห่างพอสมควรเพื่อไม่ให้ผู้เล่นเสียสมาธิในการเล่นในขณะที่ประวิตรไปยังจุดทีออฟสีเหลืองเป็นจุดทีออฟสำหรับซีเนียร์โปรซึ่งสำหรับโปรที่สูงอายุในขณะที่ทีออฟสีขาวสำหรับชายหนุ่มที่เพิ่งเริ่มเล่นส่วนหมุดทีออฟสีแดงจะเป็นจุดทีออฟของสุภาพสตรีซึ่งระยะก็จะใกล้ขึ้นตามลำดับคุณนับแต้มให้ผมด้วยเขาพยายามหากิจกรรมให้เธอมีส่วนร่วมเพื่อไม่ให้หน้าเบื่อเกินไปนับยังไงคะหญิงสาวทำหน้าเหลือหลาการเล่นกอล์ฟส่วนใหญ่มักจะเล่น2แบบคือแมตช์เพลย์และสโตรกเพลย์ถ้าแมตช์เพลย์หมายถึงนับหลุมไม่นับแต้มกอล์ฟมี18หลุมดังนั้นใครตีได้ครบ10หลุมก่อนก็ชนะไปส่วนวันนี้ผมกับคุณประวิตรจะเล่นแบบสโตรกเพลย์คือแบบนับแต้มคุณเอาสกอร์การ์ดไปดูเดี๋ยวผมจะสอนวิธีนับให้ว่าแล้วก็ยื่นสกอร์การ์ดซึ่งเป็นบัตรแข็งๆสำหรับนับแต้มซึ่งเพิ่งรับมาจากสตาร์เตอร์ก่อนหน้านี้ให้ดูพลางอธิบายคุณดูในตารางนะคุณเห็นไหมว่ามีจำนวนหลุมอยู่18หลุมครึ่งแรก9หลุมครึ่งหลัง9หลุมส่วนช่องนี้เขาเขียนว่าพาตัวเลขในช่องพาของแต่ละหลุมหมายถึงต้องตีกี่สโตรกให้ลงหลุมสโตรก
หญิงสาวทำหน้างงตีหนึ่งครั้งคือหนึ่งสโตรกอย่างหลุมแรกเขาเขียนว่าพาห้าก็หมายถึงผมต้องตีให้ลงหลุมภายใน5ครั้งหรือ5สโตรกถึงจะได้พาโอเคไหมงั้นผมตีหลุมแรกก่อนแล้วจะมาบอกอีกทีว่าจะให้คุณจดแต้มเท่าไหร่หญิงสาวพยักหน้าก่อนที่เขาจะเดินไปยังจุดทีออฟปักทีสำหรับวางลูกกอล์ฟหลังจุดทีออฟวางลูกกอล์ฟลงก่อนจะใช้เวลาในการเรียกสมาธิอยู่ครู่หนึ่งแล้วหวดลูกโด่งออกไปอย่างสวยงามเธออดชื่นชมท่าทางการตีที่สง่างามนั้นไม่ได้แม้อาการไม่ชอบหน้าจะยังไม่เจือจางก็ตามหลังจากผลัดกันตีอยู่ครู่หนึ่งจนกระทั่งลงหลุมแรกเขาเดินเข้ามาหาวรสาเพื่ออธิบายการลงคะแนนระหว่างรอประวิตรตีหลุมต่อไปคุณเห็นไหมว่าผมตีกี่ครั้งถึงจะลงหลุม3ครั้งค่ะใช่3ครั้งหมายถึงผมได้อีเกิลคือตีน้อยกว่าพาอยู่2สโตรกคุณก็จดลงไปในช่องนี้ว่าลบ2การแข่งขันกอล์ฟคะแนนน้อยสุดชนะโอเคไหมเขาชี้ช่องให้เธอเขียนวรสาพยักหน้าว่าเข้าใจแล้วกดลงไปก็จะเดินตามแคดดี้ซึ่งแบกถุงกอล์ฟและกางร่มให้กับคนเป็นเจ้านายอยู่ไม่ห่างส่วนเธอก็กางร่มสีหวานที่เขาให้เดินตามไปด้วยแล้วไปหยุดยืนอยู่ใต้ต้นไม้เพื่อรอดูเขาและประวิตรตีในหลุมต่อไปหญิงสาวเดินตามไปอย่างไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยแม้จะใกล้เที่ยงด้วยรู้สึกตื่นตาตื่นใจกับเกมการเล่นกีฬา ที่เธอยังไม่เคยลองวรสายืนมองวริตและประวิตรตีกอล์ฟไปพลางหัวเราะกันไปพลางพูดคุยเรื่องงานการกันไปพลางอยู่ห่างๆนานๆเขาถึงจะหันมาหาเธอสักทีเมื่อได้อยู่กับกีฬาที่โปรดปรานเธอรู้สึกเหมือนกับสายตาของเขาจะไม่รับรู้ถึงความสวยงามใดๆในโลกนี้อีกแล้วนอกจากลูกกอล์ฟหลุมเมื่อกี้คุณจำได้ไหมว่าผมตีกี่ครั้งเขาเดินเข้ามาถาม4ค่ะงั้นมาดูกันหลุม5พา3แต่ผมตีเกินไป1สโตรกแสดงว่าผมได้โบกี้คุณต้องบวกคะแนนผมไป1หลุมนี้ผมทำคะแนนไม่ดีเลยเขาสายหน้าไปมาอย่างไม่ได้ดั่งใจหญิงสาวพยักหน้าพลางจดลงไปต่อไปผมจะตีเอาเบอร์ดี้ให้คุณดูเบอร์ดี้คืออะไรคะชายหนุ่มยิ้มก่อนจะตอบว่าก็หมายถึงตีหลุมต่อไปพา5ผมต้องตีให้ได้4สโตรกตีต่ำกว่าพา1สโตรกคือได้เบอร์ดี้ถ้าคุณตีได้ตามที่ว่ามาจริงๆทำไมไม่เอาเบอร์ดี้ตั้งแต่หลุมก่อนหน้าล่ะคะวรสาอดหมั่นไส้คนขี้โม้ไม่ได้ก็ถ้าผมตีได้เบอร์ดี้หลุมก่อนหน้าคุณก็จะไม่รู้จักว่าโบกี้คืออะไรนะสิเขาตอบกลับมายิ้มๆตีพลาดเองก็บอกมาเถอะหญิงสาวว่าอุบอิบอยู่ในลำคอรู้อีกคอยดูหลุมต่อไปก็แล้วกันเขาว่าพลางเอามือโยกศีรษะคนชอบดักคอก่อนจะหัวเราะเบาๆแล้วเดินออกไปจะไม่ให้ตีพลาดได้ยังไงชายหนุ่มคิดในใจก็เขามัวแต่กังวลว่าเธอจะเบื่อหรือเปล่าที่ต้องมาคอยเดินตามไหนจะใกล้เที่ยงแล้วก็กลัวว่าจะหิวเพราะกว่าจะตีครบ18หลุมก็น่าจะปาเข้าไปบ่ายโมงหากกวนหน้าตีช้าเธออาจจะได้กินข้าวเที่ยงช้าไปอีกแต่เมื่อเขาเข้ามาพูดคุยด้วยเห็นว่าหญิงสาวไม่ได้มีความรู้สึกเบื่อหน่ายอะไรจึงค่อยอุ่นใจขึ้นตั้งใจว่าจบหลุมนี้คงจะพาไปแวะที่ซุ้มน้ำหาอะไรให้รองท้องสักหน่อยก่อนจะไปกินมื้อเที่ยงหลังจากเล่นครบ18หลุมหลังจากการเล่นกอล์ฟจบสิ้นลงในช่วงบ่ายโมงกว่าประวิตรแยกย้ายกลับไปเพราะนัดกับภรรยาไว้วริจึงรีบพาวรสาไปยังร้านอาหารที่คลับเฮาส์ของสนามกอล์ฟซึ่งที่นี่เขาได้คัดเลือกเชฟฝีมือดีมาปรุงอาหารแม้ราคาอาจจะสูงแต่รสชาติอาหารเป็นที่ยอมรับว่าอร่อยถูกใจไม่ใช่อาหารพื้นรสชาติแค่พอรับประทานได้แต่ตั้งราคาสูงลิ่วอย่างบางสนามที่เขาเคยไปใช้บริการก่อนหน้าที่เขาจะมีสนามกอล์ฟเป็นของตัวเองประสบการณ์ราคาอาหารที่เป็นปฏิภาคผกผันกับรสชาติซึ่งเขาพบเจอบ่อยครั้งทำให้ต้องเข้มงวดกับที่นี่เป็นพิเศษที่นี่เติบโตโด่งดังขึ้นมาได้เพราะเขาเป็นคนที่ชอบความสมบูรณ์แบบแม้เขาจะชอบรับประทานอาหารง่าย
แต่สำหรับธุรกิจแล้วทุกอย่างต้องถูกคัดสรรอย่างดีที่สุดสั่งได้ตามสบายเลยนะครับไม่ต้องเกรงใจเขาว่าพลางยื่นเมนูให้ฉันขอซีซ่าสลัดจานเดียวก็พอค่ะหญิงสาวหันไปบอกกับพนักงานที่รอรับออเดอร์หือแค่นี้เองเหรอสั่งอีกสิครับวริศขยันขยอแต่หญิงสาวกลับปฏิเสธฉันกำลังควบคุมน้ำหนักค่ะเธอเลือกที่จะไม่พูดความจริงก่อนที่จะขอตัวไปเข้าห้องน้ำชายหนุ่มมองตามอย่างไม่เข้าใจเพราะเรื่องควบคุมน้ำหนักมันเป็นสิ่งที่เธอไม่เคยบอกกับเขามาก่อนเลยแม้แต่น้อยวรศามักจะบอกเขาเสมอว่าการออกกำลังกายทำให้เธอได้เปรียบกว่าคนอื่นเพราะสามารถรับประทานอาหารอร่อยๆได้โดยไม่ต้องกลัวอ้วนแล้ววันนี้นึกยังไงถึงอยากควบคุมน้ำหนักขึ้นมาเขาสั่งอาหารให้ตัวเองก่อนจะหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาอีกครั้งขณะที่กำลังคิดว่าจะส่งอีเมลไปถามอย่างไรดีเพื่อไม่ให้หญิงสาวเคลือบแคลงสงสัยไอคอนอีเมลก็ปรากฏขึ้นตรงมุมซ้ายของหน้าจอเขาเปิดขึ้นมาดูซึ่งเป็นอีเมลของวรษาอย่างไม่ต้องสงสัยตอนนี้ฉันไปดูเขาเล่นกอล์ฟเสร็จแล้วนะเรียวแดดร้อนมากแต่โชคดีที่มีร่มวันนี้แค่เดินดูเขาเล่นก่อนได้รู้กฎกติกามานิดหน่อยแต่พรุ่งนี้เขาชวนออกรอบด้วยฉันจะได้เล่นกอล์ฟจริงๆแล้วนะเรียวคิดแล้วก็ตื่นเต้นส่วนตอนนี้ประธานคีรีทาราผู้ยิ่งใหญ่เขาชวนฉันมากินข้าวเที่ยงด้วยแต่ฉันอยากไปกินมื้อเที่ยงที่คุณสั่งไว้ให้มากกว่าก็เลยสั่งสลัดมาจานเดียวกินพอเป็นพิธีไปก่อนจะได้ไม่น่าเกลียดเดี๋ยวฉันจะรีบไปกินมื้อเที่ยงของคุณนะเรียวส่วนตอนบ่ายฉันว่าจะลองไปหัดพายเรือเล่นที่ลำธารน้ำในลำธารไม่ลึกมากคงไม่เป็นอันตรายและวรษาจะเมลมาหาใหม่อีกครั้งนะจ๊ะชายหนุ่มวางสมาร์ทโฟนลงอย่างไม่เข้าใจความรู้สึกของตัวเองความรู้สึกเสียวแปลบผุดขึ้นในอกอย่างที่เขาไม่เคยรู้สึกมาก่อนเรียวก็คือตัวเขาไม่ใช่หรือแต่ทำไมเขาถึงรู้สึกว่ากำลังถูกแย่งความสำคัญวรษาเดินออกมาจากห้องน้ำหญิงสาวสุดนั่งตรงหน้าของเขาชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นมองใบหน้าหวานตรงหน้าเขาจะดีใจหรือเสียใจดีที่เธอให้ความสำคัญกับเขาซึ่งเป็นผู้ชายในจินตนาการของเธอมากกว่าตัวตนของเขาซึ่งนั่งอยู่ตรงหน้าสลัดมาแล้วคุณกินก่อนได้เลยวริศว่าพลางผายมือเชื้อเชิญเพราะรู้ดีว่าเธอคงจะหิวมากและต้องรีบกลับไปกินอาหารที่เขาสั่งไว้ให้ชายหนุ่มนั่งเงียบรออาหารของตัวเองไม่นานนักอาหารง่ายๆในสไตล์ของเขาก็ถูกนำมาเสิร์ฟต่างคนต่างจัดการกับอาหารของตัวเองจนแทบไม่ได้พูดคุยกันกระทั่งมื้อเที่ยงอันกลากระอ่วนใจสิ้นสุดลงเดี๋ยวผมไปส่งคุณจะกลับที่พักเลยไหมเขาว่าพลางลุกขึ้นยืนไม่เป็นไรค่ะฉันเดินกลับคนเดียวได้ผมต้องไปแถวนั้นอยู่แล้วไปเถอะหญิงสาวจำใจต้องเดินออกไปพร้อมกันเธออดแปลกใจไม่ได้ว่าคนข้างๆดูนิ่งเงียบกว่าก่อนหน้านี้มากนักเพราะตอนเล่นกอล์ฟถึงเขาจะทิ้งให้เธอไปมุ่งมั่นอยู่กับการเล่นกอล์ฟเป็นนานสองนานแต่ทุกครั้งที่เดินมาหาเธอใบหน้าของเขาจะเต็มไปด้วยรอยยิ้มแย้มเบิกบานยิ่งตอนที่เขาชวนเธอมากินข้าวยิ่งจะเห็นความกระตือรือร้นอย่างชัดเจนแต่ตอนนี้กลับดูเงียบผิดปกติเขาเป็นอะไรหญิงสาวอดที่จะมีคำถามนี้เกิดขึ้นไม่ได้ค่ะจบบทที่8แล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะสนุกกันหรือเปล่าตอนนี้นิยายเรื่องเงารักในม่านฝนยังมีเล่มจำหน่ายอยู่นะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจทิพย์ธิวาแล้วก็ใครต้องการจะดาวน์โหลดอีบุ๊กก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ mapmarket.com hightech.com และดาวน์โหลดนิยายเสียงได้ที่ ukbi.com นะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะที่ติดตามรับฟังหรือใครที่ไม่สะดวกซื้อทั้งหนังสือและอีบุ๊กก็มาฟังกันต่อได้นะคะสำหรับคราวหน้าเรามาติดตามกันในบทที่9นะคะสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนอ่านด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ